ผมรู้แล้วครับว่าตำนานซอมบี้กับไข่ยักษ์นี่มันมาจากไหนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับฟิลิปคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับพอดีไปเจอมอดนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับในช่วงนี้นั่นเองนะครับเป็นมอดของ 1.8 กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับมอด Titans มอดนั่นเองนะครับซึ่งมอดนี้ก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะมีม็อบที่มันเป็นแบบตัวยักษ์ๆหรือเรียกง่ายๆว่าไททันนั่นเองนะครับแต่แปลว่าเหมือนสัตว์โลกตัวใหญ่อะไรไม่รู้ที่จริงไททันมันไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะคือแค่เปรียบว่ามันตัวใหญ่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับไม่มีอะไรที่เข้าใจยากมากสักเท่าไหร่แต่แค่จำเยอะนิดนึงนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของแร่ไอเนี่ยพวกฮาเคเดียมออร์นั่นเองนะครับซึ่งบล็อกเนี้ยไอ้บล็อกที่มันเป็นแบบไอ้นี่นะครับที่มันเป็นเท็กซ์เจอร์ของสโตนนั่นเองนะครับคือไอ้บล็อกนี้จะสามารถเจอได้ที่ชั้นตั้งแต่ชั้น14อ่ะ y เท่ากับ14ยันไปเบดล็อกนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆว่าความยากพูดไงดีความยากที่หายากกว่าไดมอนด์นะครับแต่ชั้นนี่จำไว้ว่าเป็นเลข y เท่ากับ14นั่นเองนะครับหากใครไม่รู้ว่าแกน x y z อะไรเดี๋ยวการคือมันเดี๋ยวมันก็มีวิชาเรียนเรื่องคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับแกน x แกน y นะครับเอาง่ายๆว่าความสูงที่ชั้น14แล้วกันพูดง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเจอเนี่ยเราจะไม่ได้ใช่ว่าเจอแบบนี้นะครับในส่วนของไอตัวของไอฮาเคเดียมโซนออนนั่นเองเดี๋ยวขอทำเซตหน่อยดีกว่าไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมีคำสั่งเยอะก็ลองเล่นมอดนี้กันนิดนึงนั่นเองนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลนะอย่างอันเนี้ยเราจะเจอเป็นแบบบล็อกเดียวๆเลยนั่นเองนะครับถ้าสมมติคุณเจอ2อันแบบเนี้ยโอ้โหมันพูดในเดียคือเอาง่ายๆครับแค่โค้ดของมันก็เขียนให้มันอยู่แบบบล็อกเดียวๆแล้วเพราะฉะนั้นรู้สึกโอกาสที่จะหาว่าเจอแบบ2บล็อกติดกันแบบนี้จะเป็น 0% กันเลยนั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็คือใน DN นะครับเป็นแบบ texture DN ก็คือ Hardcadium ore อันนี้คือเหมือนกันนะครับในไอตัวของแร่ที่จะดรอปออกมาซึ่งไอตัวแร่อันนี้เนี่ยสามารถเจอได้ทีค่อนข้างจะทีเอาง่ายๆว่าคิดสภาพเหล็กแล้วกันนะครับทีประมาณเหล็กนั่นเองนะครับใน DN นะครับคือเอาง่ายคุณเดินอยู่ก็เจอแล้วครับแร่อันเนี้ยนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะถี่พอสมควรแต่ก็ถี่ในระดับเหล็กเท่านั้นไม่ใช่ว่าในระดับของฐานนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าโคลนั่นเองเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ถี่เท่าตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อคุณขุดอันนี้แล้วนะครับคุณก็จะได้ไอฮาเคเดียมมานั่นเองนะครับซึ่งผมขอย้ำนะครับว่าขั้นต่ำใช้ไดมอนด์พิกแอ็กซ์นะครับคือพิกแอ็กซ์เพชรเลยตัวชิ้นนี้เลยนั่นเองนะครับนี่คือขั้นต่ำที่คุณสามารถขุดไอตัวแร่นี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หักแขนหักขากันได้เลยนะครับเพราะมันหาทั้งยากแล้วก็ใช้วัสดุทั้งแพงด้วยนั่นเองนะครับมาหลังจากที่ถามว่าฮาเคเดียมเนี่ยได้มาแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างครับอ้อได้เลยครับมันเอาไปทำพวกอุปกรณ์ได้โดยการที่ใช้ไอพวกฮาเคเดียมออกกับไดมอนด์ในการสร้างนะครับโหหักแขนหักขากันเหลือเกินนะครับซึ่งวิธีการคราฟก็จะคล้ายๆไมครับปกตินะครับก็แค่เปลี่ยนจากลักษณะของสติ๊กเนี่ยเป็นไดมอนด์แล้วก็ไอฮาเคเดียมเป็นลักษณะของอุปกรณ์ปกตินั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมก็โชว์ให้ดูแล้วกันนั่นเองนะครับวิธีการคราฟนะครับต่อไปก็ไอพวกเนี้ยคือของมันดีกว่าไดมอนด์อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับแต่ยกเว้นเจ้านี่ครับฮาเคเดียมซอสก็ค้าเหมือนดาบปกติแค่เปลี่ยนวัสดุอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับซึ่งไออันเนี้ยดาเมจเนี่ยมันจะ20คือมันจะทำดาเมจ20เมื่อตีม็อบปกตินะครับที่ไม่ใช่ไจแอนเอ้ยไททันผู้ผิดติดคำว่าไจแอนไปนะครับเมื่อคุณเอาไปตีไททันเนี่ยไอเนี้ยเอาเนี้ยไปตีไททันนะครับคือมันจะทำถ้าเป็นไททันเฉยๆเนี่ยจะเป็นดาเมจ248นะครับ248มาเผื่อใครฟังไม่ชัดผมจะพิมพ์เลขให้นะครับ248ดาเมจบวกเจาะเกราะด้วยนั่นเองนะครับเพราะแต่ละไททันก็จะมีเกราะเป็นของตัวเองด้วยนั่นเองคือเอาง่ายๆว่ามันเหมือนสวมเกราะแต่ที่จริงว่ามันเป็นแรงต้านทานนะครับส่วนถ้าคุณสู้กับ Ender Core อะไรแล้ว Corrosus อะไรสักอย่างเนี่ยไอตัวนี้นะครับ Corrosusนะครับอันนี้กับไอตัว Vitasilla นั่นเองนะครับก็สามารถดิว 1,948 damage กันเลยทีเดียวนะครับกับการตีบวกเจาะเกราะด้วยนะครับอันนี้พันแบบชัดๆเลยอันนี้ผมพูดได้เลยว่าอเมค่อนข้างที่จะ Amazing สำหรับตัว2ม็อบนี้แต่ว่าม็อบนี้มันเป็นพี่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ตีกันมือยิงกันอยู่ดี
นะครับมาต่อไปอาจจะถามว่าเออมันมีเกราะด้วยวิธีการครับเกราะก็เหมือนพวกเกราะในไมค์ครับปกติเลยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่กดผิดขออภัยครับอันนี้ก็จะเหมือนไอ้ไมค์ครับปกติเลยนะครับพวกเรื่องเกราะแต่ว่าในการสวมใส่เนี่ยมันก็จะมีบัฟด้วยนั่นเองนะครับในแต่ละส่วนอันนี้อย่างแรกมีหมวกก็จะมี Night Vision กับ Water Breathing นะครับพอใส่เกราะเข้าไปก็จะมีพวก Haste Strength ไอ้ Resistance Fire Resistance อะไรมีเพิ่มเข้ามาเมื่อใส่กางเกงนะครับก็จะเพิ่มพวกอะไรเนี่ย Regenerate ป่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น Regen นะครับเหมือนจะเป็นไอ้ตัวของ Regeneration นะครับอันนี้ก็คือพุ่งค่อนข้างพุ่งนะครับเมื่อคุณใส่รองเท้าเดี๋ยวผมขอถอดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีบัฟครบเซตด้วยนะครับเมื่อคุณใส่รองเท้าก็จะมีจัมบูทกับสปีดบูทด้วยนั่นเองนะครับเมื่อคุณใส่ครบเซตเนี่ยมันก็จะมีพวก absorption ก็คือเรื่องของไอ้นี่ด้วยครับมาเกมโหมดศูนย์ก่อนนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยครับมันก็จะมี absorption ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับนี่ทำกระโดดสูงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ hunger ไม่ต้องเป็นห่วงครับไอ้กรอนนี้จะทำให้คุณไม่จำเป็นต้องกินอีกต่อไปนั่นเองนะครับคือค่อนข้างที่จะก็โกงอยู่นะนะครับมาสงสัยผมต้องใส่ยาวนะครับในการรีวิวมอดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาดูเรื่องของไททันกันดีกว่านั่นเองนะครับในตอนนี้ผมจะโชว์ทั้งหมด6ไททันแรกกันก่อนเองนะครับบวกเอาดาบอันนี้มาด้วยเผื่อในกรณีแล้วก็แนะนำนะครับว่าให้อุดเอาไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลดเสียงเกมให้ละกันนั่นเองนะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันมีเสียงของเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะดังมากก่อนอื่นผมจะทำการลดเสียงมาสเตอร์วอลลุ่มไปสัก 15% เลยนั่นเองนะครับมันดังจริงๆครับดังแบบดังกว่าผมอีกทุ้ยไม่เกี่ยวนะครับมาอย่างแรกที่เราจะมาดูนะครับซอมบี้ไททันนั่นเองนะครับอ้อก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไอ้นี่นะครับก่อนที่จะผมจะพูดเรื่องม็อบนะครับจะมีไอเทมอันนึงก็คือโกรสเซรั่มนะครับก็คือสามารถสร้างได้ตามนี้เลยครับไฟชาร์จ2อัน Rotten Face 3อัน Snowball อันนึง Glass Bottle แล้วก็เทียร์แก๊สเทียร์2อันนะครับในการสร้างอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคุณปาใส่ม็อบที่มันเป็นพวกนี้นะครับไอ้6ตัวเนี้ยไอ้ที่จริงก็8ตัวนั่นแหละไม่ใช่แค่6หรอกนะครับมันจะแปลงร่างกันเป็นไททันนะครับอย่างเช่นคุณเจอซอมบี้เดินต่อยๆอยู่นะครับแล้วก็คุณปาไอ้นี่นะครับคืออันเนี้ยมันจะทำงานเหมือนเป็นสโนว์บอลเนี่ยปุ๊บเห็นมั้ยมันจะเป็นปาเป็นสโนว์บอลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวม็อบพวกนั้นกลายเป็นไททันแบบอยู่ดีใหญ่บึ้มขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็มันเป็นตุ๊กตาของวิทเทอร์สเกวิเทอร์สเกเลทอนนั่นเองนะครับก็จะเป็นไม่ใช่อันนี้วิเทอร์จะเฉยดีวิเทอร์สเกมันเป็นไอตัวที่มันเป็นเดินได้นะครับคือใช้วิเทอร์สกอร์สามอันก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนคุณสร้างวิเทอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่า I take you to my leader อันนี้ที่จริงอ่ะข้างกดมาขวามันจะพาไปเดอะวอยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆดัมมี่นะครับหรือว่าง่ายๆก็เวอร์ชันน่ารักนะครับแล้วก็เวลากดมาขวาผมไม่แน่ใจว่ามันจะพาไปไอ้ The Voice ยังไงนั่นเองนะครับไม่ใช่ The Voice นะครับ The Voice นะครับ VOID สะกดกันให้ฟังกันนิดนึงนะครับ The Ancient Chris Still Adobe เขาบอกว่ามันเหมือน Adobe คือเหมือนสูญหายหรือเปล่า Adobe ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ If as is they saying all things must end เขาบอกว่าทุกอย่างต้องจบก่อนนะครับแต่ว่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมใช้ยังไงในฟอรัมไม่มีเขียนบอกด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคมาเราพูดถึงเรื่องของพวกกุ๊กกิ๊กกิ๊กออกหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องตัวพวกม็อบบ้างนั่นเองนะครับเลยเรียกว่าไททันที่แท้จริงนั่นเองนะครับอย่างแรกครับที่ผมจะพูดคือซอมบี้ไททันนะเนี่ยโอเคนะครับก็จะเป็นซอมบี้คล้ายๆรูปร่างซอมบี้ของจิ๋วนะครับแล้วก็สามารถทำงานเหมือนไอ้พวกซอมบี้ปกติได้นะครับแต่พูดไงดีครับเลือดมันจะมีเลือดทั้งหมด 7,000 เองนะครับ Attack 70ด้วยนะครับส่วนมันจะมีพวกอะไรนะมินเนี่ยนด้วยนั่นเองนะครับคือเรียกง่ายๆว่ามีสมุนนะครับถ้าแบบว่าคือเอาไงดีไอ้ซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเด็กใช่ไหมแล้วก็สามารถทำให้พวกเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อยๆสปอนเหมือนสปอนเด็กออกมาด้วยนั่นเองนะครับไอเนี่ยคือเอาง่ายๆว่ามีลูกสมุนเกิดมาให้แล้วกันผมพูดง่ายๆเนี่ยครับใช้ดาบนี้ตีก็จะทำดาเมจได้สูงกว่าพวกดาบเพชรอะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับบวกกับบัฟก่อนด้วยนะครับส่วนอันนี้วิธีการนะครับผมจะไม่มานั่งตีอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะใช้วิธี difficulty แล้วก็ peaceful ไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการลบล้างไอ้นี่ไปนะครับแล้วก็ตามด้วย difficulty easy ไปนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกพวกเรื่องของ drop ให้นั่นเองนะครับเขาพูดง่ายๆว่า drop เนี่ยไอเนี่ยไอ้ Rotten Fish นะครับที่มันเพิ่งได้มากกับไอ้ตัวจิ๋วนั่นเองนะครับจะดรอปถึง16ถึง72อันนะครับแล้วก็เพชร0ถึง32อัน Emerald 0ถึง16อัน Spider Eye 0ถึง8อันแล้วก็0ถึง16
ไอ้ฮาร์เคเดียมก็คือไอ้แร่อันนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็คุ้มมากแล้วก็0ถึง1เบดร็อกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเบดร็อกนี่ก็คุณก็รู้กันอยู่ว่าขุดไม่ได้ซึ่งได้ไปก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมส่วนต่อไปก็คือสเกเลตัลไททันนั่นครับมาสเกเลตัลไททันก็มีเลือดทั้งหมด7,000เหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนไอ้ตัวเอาชาวล็อกอีก นะครับไอ้ตัวสเกเลตัลไททันเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นสเกเลตัลแบบยักษ์ใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกม็อบอื่นอะไรตามมาด้วยนั่นเองนะครับเลือด 7,000 แล้วก็ไอ้ตัวของการยิงไอ้เนี่ยไอ้ยิงการยิงธนูเนี่ยมันจะยิงแบบไปชิงกันเองนะครับหรือเรียกง่ายว่ายิงรวนเองนะครับในส่วนของไอ้สเกเลตัลไททันเองนะครับส่วนเรื่องของดรอปนะครับคือมันก็มีมินเนี่ยนนะครับเอเนี่ยไอ้พวกมินเนี่ยนด้วยนะครับลืมบอกไปก็คือเป็นมินเนี่ยนแบบสเกเลตัลปกตินั่นเองนะครับไอ้ของในส่วนของดรอปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมี16ถึง144กระดูกด้วยกันนะครับแล้วก็16ถึง144ธนูลูกธนูนั่นเองนะครับ0ถึง32ไดมอนด์0ถึง16เอเมอรัลด์1ถึง2คันธนู1 0ถึง16ไอ้ฮาร์เคเดียมแล้วก็0ถึง1เบดร็อกด้วยนั่นเองนะครับมอดนี้ที่ต้องใช้ความจำกันนิดนึงนะครับผมนี่โอ้มึนหัวกันเลยทีเดียวนะครับแบบว่าเอาง่ายๆว่าของอ่ะผมพูดเลยว่าที่ได้มามันคุ้มทุกอย่างนะครับแต่ว่าการที่คุณจะโค่นไอ้พวกนี้ได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆด้วยนะครับคือเอาง่ายๆว่าโดยส่วนตัวผมก็โค่นไม่ไหวนะฮะต่อไปก็คือคีปเปอร์นะครับก็คือตัวใหญ่นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับระเบิดทีนี่ก็ก็รู้กันอยู่นะครับว่าไม่เหลือแน่นอนครับบริเวณนี้หายแน่นอนนะครับก็เป็นสัตว์ที่สัตว์โลกที่น่ากลัวมากนั่นเองนะครับส่วนคิปเปอร์ไททันเนี่ยจะมีเลือดทั้งหมด 7,000 ด้วยกันเลยนะครับแอคแท็กก็70นะครับส่วนมินเนี่ยนก็สปอนแบบไอ้เนี่ยสปอนเขาเรียกไงสปอนเป็นมินเนี่ยนนะครับก็คือใช้คิปเปอร์สปอนมาเป็นปกตินั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราฆ่ามันได้เนี่ยเราก็จะได้ไอ้ดินปืนเนี่ย16ถึง72อันเพชร0ถึง32อันแล้วก็อะไรนะ0ถึง16อันเอเมอรัล1ถึง2อันดาบไอ้ดาบหินนะครับซึ่งไม่คุ้มเลยนะครับก็ไม่เข้าใจว่าอาจจะเอาดาบไอ้ดาบหินมาทำไมเอ๊ะใช่เปล่าเอ๊ะไม่ใช่ดิมัน0ถึง32ฮาร์เคเดียม0ถึง2เบดล็อก1แรนดอมมิวสิกดิสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีพวกดรอปไอ้ตัวของแผ่นเสียงโอ้ยกระโดดเจ๋อเนี่ยอ้าวโดนเอาเสียงผมก็เลยบอกนะครับว่าระวังเสียงกันนิดนึงด้วยนั่นเองนะครับมันก็มีสกิลไอ้พวกนี้ด้วยอ่ะปรับพิฟูก่อนนะครับไม่งั้นนี่สวยแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวขอทำเซตกันก่อนดีกว่าทำเซตไว้ก่อนนะครับจะได้สว่างกันนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนะครับก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไม่มีไอ้ดาบหินนะครับดาบหินรู้สึกว่าจะเป็นวิเทอร์สเกเลตันไททันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องของซอมบี้พิกแมนไททันกันก่อนเลยนะครับซอมบี้พิกแมนเราก็รู้กันอยู่อุ๊ยลืมปรับดิฟฟิคัลตี้โอเคครับนี่ครับก็รู้กันอยู่ครับว่ามันก็เป็นซอมบี้พิกแมนปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าเสียงก็จะดูดุนิดนึงเลือดมี 7,000 แอคแท็ก150มิลเลียนก็จะเป็นซอมบี้พิกแมนปกตินั่นเองนะครับแล้วก็เวลาตายเนี่ยมันจะดรอป16ถึง72 Rotten Flesh นะครับแล้วก็ไอ้โกนัคเก็ตอ่ะนึกออกปะไอ้ก้อนทองเล็กๆอ่ะครับ64ถึง192อันกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งสูงมีจำนวนเยอะมากนะครับไอ้ถ้าสมมติคุณได้192อันจริงๆนี่คุณเอาง่ายๆขายบ้านทิ้งนะครับแล้วก็ได้ไอ้แท่งทองแบบแท่งทองจริงๆเลย16อันนะครับแล้วก็ไดมอนด์0ถึง32อันแล้วก็เอเมอรัลด์0ถึง16อันไอ้ฮาร์เคเดียมไอ้แร่ฮาร์เคเดียม0ถึง32อันแล้วก็เบร็อก0ถึง2อันแล้วก็ดาบทองอีก1แบบคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆได้ดาบทองแน่นอนนะครับถ้าหากคุณฆ่าไอ้ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของสไปเดอร์ไททันนั่นเองนะครับซึ่งสไปเดอร์ไททันเนี่ยมีตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโอ้โหเสียงนี่ก็ยังดุเลยนะครับส่วนสไปเดอร์ไททันเนี่ยจะมีเลือดทั้งหมดแค่ 5,000 แอคแท็ก35ด้วยกันนะครับแล้วก็มินเนี่ยนก็จะเป็นพวกสไปเดอร์กับสไปเดอร์จ็อกกี้หรือเรียกง่ายว่าเอสเกเลตันที่มันขี่สไปเดอร์นั่นเองนะครับที่มันจะมาเป็นลูกสมุนของมันนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่มันดรอปก็คือไอ้เส้นใยของมันเนี่ย16ถึง528อันกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าเหลือเกินนะครับเหลือเฟือเกินเพชร0ถึง32อันเอเมอรัลด์0ถึง16อันเ
อะไรนะไอ้ลูกตาของแมงมุม0ถึง8อันแล้วก็ไอ้ฮาเคเดียม0ถึง8อันเหมือนกันเองนะครับหากคุณฆ่ามันได้เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็คือในส่วนของเคสสไปเดอร์ไททันนะครับอันนี้คือแยกออกมาอีกตัวนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นคล้ายๆประมาณนี้นั่นเองนะครับเคสสไปเดอร์ไททันมีเลือด 3,500 แอตแทค 20นะครับแล้วก็มินเนี่ยนก็จะเป็นเคสสไปเดอร์ล้วนๆเลยนะครับส่วนของดรอปนี่ก็เอาพูดง่ายๆนะครับเหมือนของสไปเดอร์เป๊ะๆเลยนั่นเองนะครับแค่แตกต่างที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ property บางอย่างหรือว่าคุณสมบัติบางอย่างนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นนะครับก็คือรุ่นพี่ใหญ่ของมันเองนะครับคือโคตรพี่ของมันคือ2ตัวนะครับ Ender Colossus นะครับอันนี้ผมอยากบอกว่าน่ากลัวครับปึ้มโอเคนะครับนี่ครับสูงนะครับมีเขาเป็นควายด้วยนะครับอันนี้นะครับตัวนี้มีเลือดถึง 50,000 เลยนะครับ50 tusks เอาอาปากอีกเอาหาวหาวหาวเอาคำรามอีกเออเอาเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีลูกสมุนเนี่ยมินเนี่ยนะเป็นเอนเดอร์แมนนั่นเองนะครับซึ่งสปอนออกมารัวมากๆนะครับผมพูดเลยว่ารัวจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะดรอปนะครับคือ16 Ender Pearl นะครับคืออันเนี้ยดรอปคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ลูกตา Eye of Ender เนี่ยเอาเรียกง่ายๆว่า16ถึง72อันซึ่งผมพูดไงดีว่าถ้าคุณฆ่ามันได้คุณไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาฟาร์มไอ้พวก Bless เอามาทํา Eye of Ender เลยนั่นเองนะครับคืออย่างต่ำอย่างน้อยคุณได้16อันแล้วอะนะครับส่วนเพชรก็คือ0ถึง128อันกันเลยทีเดียวนะครับ Emerald 0ถึง64อันดาบหิน1ถึง2อันแล้วก็ไอ้ Harcadium 0ถึง48อันนะครับแล้วก็ Bedrock 0ถึง8อันนั่นเองนะครับตัวนี้มันค่าย่ายนิดนึงของก็จะดีไปตามลำดับนั่นเองนะครับซึ่ง Hitbox มันก็ค่อนข้างที่จะตียากด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเห็นไหมผมตีทีละพันเป็นพันเลยนะครับอันเนี้ยเนาะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าดาบนี้มันเป็นไออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกคือไอดาบเนี้ยมันจะมี property พิเศษนะครับในการที่มันจะฆ่าไอพวกนี้ได้ดีกว่าคือดาเมจเอาง่ายๆครับทวนนิดนึงนะครับดาเมจของไอดาบเนี้ยถ้าคุณสู้กับไอตัวไอพี่เบิ้มอันตัวเมื่อกี้นะครับคือคุณสามารถพูดไงดีโอ้ของเดี๋ยวก่อนของมันไม่เข้าตัวรู้สึกจะดาบ 1,948 ดาเมจนะครับหากคุณตีกับไอพวกตัว Ender Colossus กับไอ Spitter Zilla นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าโกมากนะครับส่วนตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับ Witcher Zilla นั่นเองนะครับข้อมูลตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ไม่สามารถฆ่าได้แต่รู้อย่างเดียวครับว่ามันบึ้มรัวๆนะครับอันนี้คือมันจะยิงรัวๆนั่นเองนะครับฮิตบ็อกซ์มันผมก็ยิงไม่โดนด้วยนั่นเองนะครับนี่ยิงเป็นปืนรัวโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหนะครับเนี่ยครับก็คือวิเทซีล่านั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ยิงรัวมากเลยนะครับอันนี้นะครับนี่โอ้โหยิงบึ้มรัวกระจุยเลยนะครับเลือดของไอตัววิเทซีล่าเนี่ยจะมีทั้งหมด 100,000 เลยนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าคุณฆ่าได้คุณนี่เหนือมนุษย์จริงๆอ่ะแล้วก็การตีเนี่ยก็จะเป็นแมชชิงกันนั่นเองนะครับมินเนี่ยนก็จะเป็นวิเทอร์นะครับคือเอาง่ายๆว่าสปอนวิเทอร์ออกมาสู้อ่ะคือคิดง่ายๆเลยว่าสปอนวิเทอร์ออกมาสู้นี่คุณก็แค่วิเทอร์ตัวเดียวเราก็สู้กันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของดรอปเนี่ยผมอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะผมไม่เคยฆ่าไอ้นี่ได้สักครั้งนึงเลยนั่นเองนะครับแล้วในฟอรัมเขาก็บอกว่าไม่เปิดเผยด้วยนะครับว่าของดรอปมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้หากใครฆ่าได้ก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมพูดจริงๆว่ามันฆ่าไม่ได้มันฆ่ายากอะเอาง่ายๆนั่นเองนะครับขณะเกมผมก็ยังหาฮิตบ็อกซ์มันไม่ค่อยเจอเลยนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็คือปีศาจพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้กันเลยดีกว่านะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเลยนะครับว่าอยากเห็นมอดอะไรเป็นมอดต่อไปในการที่จะให้ผมมารีวิวนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมก็จะเล่นเป็นมอดแค่มอด 1.8 อย่างเดียวนะครับฝากบอกอะไรกันนิดนึงกันด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่อยากติดตามข่าวสารแบบเร็วๆนะครับก็ฝากไปติดตาม Facebook ของผมได้เลยนะครับปรากฏที่หน้าจอตอนนี้เลยนั่นเองนะครับก็นี่ครับ Facebook ของผมนี่คือแบบชื่อใน Facebook ของผมเลยก็ฝากไปกดติดตามแบบนี้กันด้วยนั่นเองนะครับหากอยากได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับค่อนข้างผมค่อนข้างเล่น Facebook บ่อยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ